สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาห่อข้าวต้มพี่น้องนะคะในสถานการณ์เยี่ยงนี้นะคะในสถานการณ์ยุคนี้นะคะทุกอย่างเราต้องประหยัดแล้วก็อะไรที่เราทำรับประทานเก็บไว้ได้นานเราก็มาทำรับประทานกันเถอะนะคะอาทิเช่นข้าวต้มนะคะพี่น้องนะคะข้าวต้มโค้มนะพี่น้องเนาะละเอียดจะพามาทำข้าวต้มโค้มใส่กล้วยนะคะมีกล้วยนะคะอันดับแรกละเอียดก็จะทำเป็น2ข้าว2สีนะคะนี่ก็คือข้าวกล่ำเนาะข้าวดำหรือว่าข้าวกล่ำนะคะพี่น้องละเอียดจะแช่น้ำนะคะข้าวขาวกับข้าวดำนะคะจะแช่น้ำไว้อย่างละ1คืนนะคะแล้วก็ตัวข้าวดำนี้นะคะละเอียดจะผสมถั่วเหลืองลงไปนะคะแล้วก็ตัวข้าวขาวนะคะละเอียดก็จะใส่ตัวดำลงไปนะคะทุกอย่างเราจะแช่ข้ามคืนนะคะข้าวก็แช่ข้ามคืนนะคะข้าวดำนี่ก็แช่ข้ามคืนแล้วก็ผสมกับถั่วเหลืองนะคะหรือว่าถั่วทองนะคะข้ามคืนนะคะนี่นะคะเราจะมาห่อข้าวต้มกันนะคะห่อแล้วเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาขูดนะคะเราจะมาขูดมะพร้าวนะคะโดยใส่มะพร้าวด้วยนะคะคลิปนี้เราจะใส่มะพร้าวด้วยนะคะโดยการจะขูดเนาะละเอียดก็จะขูดบางๆเบาๆนะคะให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็เราจะเอามารับประทานกับข้าวต้มของเรานะคะเนี่ยจะมีข้าวดำข้าวขาวนะคะข้าวขาวใส่ถั่วดำนะคะข้าวดำใส่ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็จะห่อด้วยกล้วยนะคะห่อใบตองนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมไปกับยายนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะจะใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยายจะพามาทำข้าวต้มกินกันทำเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะกินได้หลายวันนะคะในสถานการณ์ยุคนี้สมัยนี้นะคะที่อะไรทุกอย่างก็แพงนะคะแล้วก็มีโรคที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่นะคะก็มาทำข้าวต้มไว้กินนานๆกันนะคะเพื่อจะประหยัดเงินแล้วก็จะได้ไม่ออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายละเอียดนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเวลายายห่อมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะข้าวดำผสมกับถั่วทองนะคะข้าวขาวผสมถั่วดำนะคะเราจะทำเป็นข้าวต้ม2แบบนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกับยายค่ะนะคะข้าวต้มก็กล้วยงอมๆพี่น้องงวยใหญ่ๆนะคะเนี่ยพี่น้องละเอียดเลือกเอาลูกงอมๆแล้วก็ลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเนาะลูกใหญ่มากงอมแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกับยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาห่อข้าวต้มพี่น้องนะคะห่อข้าวต้ม2แบบนะคะพี่น้องแบบแรกก็คือนะคะข้าวขาวข้าวขาวใส่ถั่วดำนะพี่น้องเนาะนี่ที่ยายละเอียดแจ้งไปตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะห่อข้าวต้มข้าวขาวกับถั่วดำนะคะแล้วก็ข้าวดำกับถั่วเหลืองนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่ก็คือข้าวดำนะคะข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวกำอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะนะคะห่อใส่ถั่วเหลืองหรือว่าถั่วทองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาชมกับยายนะคะกล้วยใบใหญ่ๆเราจะห่อข้าวต้มแบบอันใหญ่ๆเลยนะคะแบบกินครั้งเดียวอิ่มไปเลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้เราต้องทำแบบว่า
อะไรที่มันทำแล้วค้างคืนได้เก็บไว้ได้หลายวันแน่แต่เย็นก็บอกไปบอกมากกับลินพันกันขออภัยนะคะนี่นะคะอะไรที่เราทำแล้วเก็บไว้กินได้หลายวันเราก็จะมาดัดแปลงแล้วก็มาทำกันนะคะนี่พี่น้องมาดูกล้วยนะคะกล้วยก็ปลูกกล้วยจากสวนของเรานะคะกล้วยตีบใหญ่พี่น้องนี่นะคะกล้วยตีบใหญ่ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราจะทำเต็มลูกเลยนะคะนี่นะคะมาพี่น้องมามาค่ะมายายเย็นจะพามาใส่เกลือนะคะอันดับแรกก็คือนะคะอันดับแรกเราก็จะมาใส่เกลือนะพี่น้องเนาะนี่นะคะก่อนอันนะคะเพราะว่าเราจะกินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวนะคะเราจะกินกับน้ำตาลและมะพร้าวขูดนะคะพี่น้องข้าวเราก็ต้องใส่เกลือนะคะเวลาต้มออกมาเวลาเขาสุกเขาจะดีนัวเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวก็ยังมาใส่เกลือนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะใส่เกลือลงไปนะคะเขาก็จะนัวเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะเนี่ยแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งเพื่อให้เกลือเขาเข้าน้ำเข้าเนื้อกับข้าวนะคะแล้วก็จะมาทำการห่อกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะเนี่ยนะคะนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งกระมังนะคะต่อไปก็จะมาใส่ข้าวขาวกับถั่วดำนะคะใส่เกลือลงไปนะคะพี่น้องเราจะให้ข้าวนี่มีแต่ความนัวนะคะถ้าใครไม่ชอบน้ำตาลหรือว่ามะพร้าวก็สามารถกินได้เลยถ้าสุกปั๊บก็กินได้เลยนะคะพี่น้องโดยไม่ต้องไปคลุกมะพร้าวกับคลุกน้ำตาลนะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถกินได้เลยเป็นข้าวเราทั่วไปนี่แหละตามกินเขาก็ป่วยนะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าเอาไปต้มนะคะเราเอาไปต้มแล้วก็ให้มันมีถั่วดำให้มันมีอะไรที่รับประทานแล้วก็ออกรสชาติด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็จะพักไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาทำการห่อกันนะคะนี่ก็คือข้าวดำถั่วดำข้าวขาวยายเอียดถั่วดำข้าวขาวนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำการห่อกันนะคะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะพักไว้5นาที10นาทีนะคะเดี๋ยวมาทำการห่อกันนะคะมาค่ะนี่นะคะละเอียดจะห่อข้าวขาวถั่วดำก่อนนะคะพี่น้องนะคะข้าวขาวใส่ถั่วดำนะคะละเอียดจะห่อกล้วยเป็นลูกเลยนะคะกินอันเดียวให้อิ่มเลยนะคะนี่กล้วยกระนวยใหญ่ๆแบบนี้นะคะละเอียดพามาห่อนะคะห่อเพื่อต้มแล้วก็เก็บไปกินนานๆนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข้าวต้มมัดนะคะเราจะเก็บไว้กินนานๆเนาะพี่น้องเนาะกินมาหมดใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าจะรับประทานก็เอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปต้มอีกได้นะคะไม่เสียนะคะพี่น้องเพียงแต่เราอย่าเพิ่งเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะเนี่ยก็จะมาห่อเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะพามาห่อข้าวต้มมัดชิ้นใหญ่ๆกล้วยลูกใหญ่ๆนี่นะคะเนาะแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้นะคะสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นะคะค่ะนี่ก็คือข้าวขาวถั่วดำนะคะพี่น้องต่อไปยายจะพามาห่อข้าวดำถั่วเหลืองนะคะนี่ก็คือข้าวดำถั่วเหลืองนะคะพี่น้องค่ะมาพามาห่อนะคะใบตองแล้วก็ทำสะอาดแล้วนะคะตัดไว้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือข้าวดำนะคะข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำใส่ถั่วเหลืองนะคะพี่น้องนะคะใส่กล้วยเป็นลูกเลยนะคะนี่พี่น้องใส่กล้วยเป็นหน่วยเลยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาข้าวปกข้างบนนะคะโหน่าอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็จะมาทำการห่อกันนะคะพับใบตองสองข้างให้เข้ากันแล้วก็หมุนนะคะพี่น้องหมุนนะคะคือห่อแหนมนี่แหละพี่น้องเหมือนห่อแหนมที่เขาทำขายนะคะเนี่ยก็พับขึ้นมานะคะมาพับให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือข้าวดำถั่วเหลืองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายจะพามาห่อให้เสร็จเลยนะคะนี่พี่น้อง
เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะมาชมไปกับยายนะคะยายจะขออนุญาตห่อให้เสร็จนะคะแล้วก็จะมาทําการมัดให้ดูนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่นะคะยายตั้งหม้อแล้วนะคะเราจะมาต้มข้าวต้มกันพี่น้องนะคะนี่นะคะเราจะเอาหม้อใหญ่เลยนะคะใส่ให้ครบนะคะใส่เรียงลำดับให้ครบแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ใบตองปิดนะคะใช้ใบตองปิดแล้วก็ใช้กล้วยที่เรานำไปกินไปใช้แล้วนะคะนำไปอันหม้อข้าวต้มแล้วนี่นะหม้อปกข้างบนนะคะพี่น้องมาปิดข้างบนเพื่อให้ความหอมจากเปลือกกล้วยนี่ไปถึงข้าวด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะมาดูตอนที่เขาสุกนะคะพี่น้องตอนนี้ยายเอียดก็จะต้มไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าข้าวเราแช่แล้วนะคะเราไม่ต้องต้มนานนะคะเราก็จะต้มไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่เขาสุกนะคะตอนนี้ยายเอียดก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือซึ้งใหญ่นะคะซึ้งใหญ่ของเราเนาะดูชมตอนที่สุกแล้วนะคะพี่น้องนะคะต้มเอาเปลือกกล้วยวางข้างทับข้างบนเลยนะคะก็ใส่สารเหนียวนะคะสวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะข้าวต้มยายละเอียดเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะสุกแล้วด้วยนะคะตัวนี้ยายละเอียดทำพิเศษเลยนะคะตัวนี้พิเศษนะคะกล้วยลูกครึ่งนะคะตัวนี้กล้วยลูกครึ่งนะคะหน่วยหนึ่งกับครึ่งหน่วยนะพี่น้องเนาะตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวยายจะพามาแกะให้ชมนะคะว่าหน้าตาที่เขาเวลาที่ยายต้มออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยเราจะมาแกะตัวนี้ก่อนนะคะ
แกะตัวพิเศษนี่ก่อนนะคะที่กล้วยเยอะๆนี่ก่อนนะคะนี่พี่น้องมะพร้าวละเอียดก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะเพื่อกันบูดนะคะกินได้หลายวันนะคะพี่น้องนะคะมะพร้าวถ้าเรานึ่งแล้วจะไม่บูดนะคะนะคะกินเสร็จแล้วถ้าเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะพรุ่งนี้ก็เอามากินได้อีกนะคะไม่เสียนะคะถ้าเรานึ่งแล้วนะคะมาค่ะมาดูนะคะยายจะเปิดข้าวต้มตัวนี้ให้ดูจะเป็นข้าวสีอะไรเอ่ยนะคะแวมแวมแวมนี่นะคะตัวนี้จะเป็นข้าวดำพี่น้องเออไม่ใช่ข้าวขาวนะคะพี่น้องข้าวขาวถั่วดำนะคะนี่พี่น้องนี่ถั่วเยอะๆนี่นะคะข้าวขาวถั่วดำนะคะวันนี้ยายจะใส่มะพร้าวด้วยนะคะเราจะเอามาใส่มะพร้าวด้วยเนาะนะคะนี่โอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะแกะออกมาแล้วนะคะนี่พี่น้องก็จะมาคลุกมะพร้าวแบบนี้นะคะคลุกเคล้ามะพร้าวแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้กล้วยหน่วยนึงกับครึ่งนึงนะคะพี่น้องนะคะเฮาก็มาคลุกมะพร้าวเนาะถ้าเฮาอยากกินใส่น้ําตาลเฮาก็ใส่น้ําตาลได้นะคะนี่นะคะโอ้โหกล้วยนะคะสวยมากเลยนะคะโอ้โหนะคะนี่นะคะสวยงามค่ะนี่นะคะสวยงามนะคะตัวนี้ข้าวขาวถั่วดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้าวสีดำใส่ถั่วเหลืองนะคะพี่น้องนะคะยายจะแกะให้ดูนะคะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะหอมพี่น้องนะคะทำกินได้ทำขายก็ดีนะคะพี่น้องนะคะถ้ามีฝีมือนะคะทำขายเลยนะคะในยุคนี้สมัยนี้นะคะพี่น้องนี่ตัวนี้ข้าวเหนียวดำใส่ถั่วเหลืองนะคะพี่น้องข้าวเหนียวดำใส่ถั่วเหลืองนะคะแกะออกนะคะพี่น้องแล้วก็จะมาคลุกมะพร้าวนะคะมาคลุกเคล้ามะพร้าวแบบนี้รับประทานกับน้ำตาลนะคะนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครชอบก็กดถูกใจนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปเมนูดีๆนะคะอร่อยๆกับยายในทุกคลิปนะคะในทุกคลิปที่เตือนนะคะนี่นะคะนี่อันนี้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำใส่ถั่วเหลืองอันนี้ข้าวขาวใส่ถั่วดำนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะยายก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะรับประทานกันเลยนะคะมากินใส่น้ำตาลกันพี่น้องถั่วนี้เราจะกินใส่น้ำตาลกันนะคะใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะพี่น้องนะคะหน้าตาน่าอร่อยมากเลยอร่อยมากค่ะนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ